สวัสดีปีใหม่ปี2564นะครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมก๊อฟเมกะโมโตครับเบนเมกะโมโตครับช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับถึงแม้จะเป็นปีใหม่แล้วเราเริ่มต้นแบบปลอดภัยนะครับทางร้านเมกะโมโตนะครับก็ยังสัญญานะครับว่าเรา2คนเนี่ยจะนำรถที่สภาพดีสภาพสวยรถหายากรถเกรด A ต่างๆเนี่ยมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมมีเจ้าทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยใช่แล้วต้องบอกว่าเป็นรถครอบครัวที่ราคาถูกมากสำหรับร้านเรานะเราขายให้ถูกมากครับสำหรับที่อื่นเราไม่รู้นะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้าเกียร์คาร์นิวัลนะครับคันนี้จดทะเบียนปี2007ครับต้องบอกก่อนนะเบนคันนี้เขาเรียกเป็นโฉมอะไรนะผมก็ไปจำเป็นไอ้พวก GC นี่มันเป็นรหัสพวกซูบารุใช่KC1 แต่ว่าเป็น KC1 ที่เป็นตัวสุดท้ายของเกียร์คาร์นิวัลครับซึ่งจะบอกว่าหลายๆออปชันเนี่ยจะแตกต่างออกไปไม่เหมือนตัวแรกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้น้องอุ้มกับพี่เบนซ์เนี่ยพาคุณผู้ชมเนี่ยเดินดูรอบคันนะครับทั้งภายในและภายนอกตอนนี้เลยครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับคราวนี้นะผมจะมาพาคุณผู้ชมนะมาชมด้านตัวรถกันบ้างนะกับเกียร์คาร์นิวัลคันนี้นะคุณผู้ชมเห็นไหมสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือสีสันมันเดิมๆเลยนะใช่แล้วคืออยากจะบอกว่าที่พี่ก๊อฟบอกว่าอันนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วใช่ตัวสุดท้ายที่สองเข้าๆของอะไรนะความแตกต่างเข้าๆของมันนะจะมีกระจังหน้าที่มันใหญ่ขึ้นที่ไม่เหมือนเดิมใหญ่ขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยอีกตัวนึงมันจะเป็นเส้นๆๆอันเนี้ยเขาจะเรียกเส้นเดียวครับผมแล้วก็กันชนหน้าที่เปลี่ยนไปครับต่อด้านข้างเลยเหมือนเขาเมนเชนเป็นตัวสุดท้ายนะคุณผู้ชมนะสีสันที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือสีเดิมโรงงานนะเป็นไงฮะสีสันผมบอกก็ยังเรียกได้ว่าก็ยังสวยอยู่นะใช่ผมให้เกิน 90% นะคือมีตำหนิการใช้งานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองผมบอกเลยไม่เยอะนะแล้วก็อีกจุดนึงที่ตัวสุดท้ายเขามีก็คือจะมีกลับข้างกลับข้างตัวถ้าเป็นตัวโฉมแรกเนี่ยเขาจะไม่มีกาบเขาจะมีแค่คิ้วตัวนี้เลยแปะเข้าไปเลยอันนี้คุณได้กาบข้างมานะเหมือนมีชุดแต่งมาด้วยคุณผู้ชมนี่แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมเขาเรียกว่ากันศาสตร์ครับผมเป็นวอเตอร์การ์ดถ้าเอาแบบอินเตอร์หน่อยวอเตอร์การ์ดผมนี่บ้านนอกจริงกันศาสตร์นะครับผมรอดูนี่ฮะภายในไม่ใช่ภายในเขาประตูนี่ตรงกลางคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ใหญ่ๆเลยโอ้โหพอนิดนึงบอกเลยฮะอันนี้คือตรงนี้ครับผมด้วยความที่ว่าเจ้าของเก่าเขาบอกมาว่าลูกๆเขาอะเปิดแล้วเปิดไปโหนตัวมันเลยหักออกมาแต่ว่าอันเนี้ยระเบิดใหม่สั่งไว้ให้แล้วแต่ว่าพอดีติดปีใหม่ยังไม่ได้ไปเอาของแต่มันเปิดได้นะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่เอาถอยล็อกรถแป๊บนึงก็คือว่าตรงเนี้ยที่มันมีปัญหามีตำหนิที่มันหักเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้ฟรีนะคุณผู้ชมนะมันเปิดได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวภายในเราค่อยว่ากันต่อคุณผู้ชมนะลองดูนะสีสันนะคร่าวๆเป็นยังไงสีสันเรียกได้ว่าสี 90% นะคันนี้นะฮะสวยงามนะมองบนต่ออีกหน่อยได้ไหมได้นี่คันนี้นี่คือเขามีราวหลังคามาให้เลยนะแล้วคือตัวเนี้ยมันจะจับกับชุดแหลกตรงนี้ใช่ฮะหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรกล่องใส่ของได้คือตอนนี้เจ้าของร้านเราบ้าแคมป์มากนั่นถ้าใครติดตามโปรไฟล์น่าจะเห็นว่าแบบพี่เขาไปเล่นสายแคมป์กันแคมเปอร์อันนี้คือมีมาพร้อมแล้วคุณแค่ไปลงทุนกล่องใบเดียวเลยกล่องใบเดียวคุณลงได้เลยเรียบร้อยฮะประหยัดไปได้เยอะเลยครับที่เก็บสัมภาระได้เลยฮะใช่แล้วก็นี่ตรงนี้พี่เบนเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูชอบมากเลยจริงใช่คือมันใช้ระบบไฟฟ้านะป๊อปอัพนี่เปิดด้วยไฟฟ้าเดี๋ยวนะนี่ยกไฟฟ้าเปิดไฟฟ้าปิดไฟฟ้าคุณผู้ชมดูดิคือรุ่นเนี้ยไอแบบนี้ที่เราเคยเห็นแล้วที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยเราเคยเจอกันในเบนซ์ ML เลยนะใช่แต่นี่มันมีอยู่ในแบบเกียร์แบบนี้ใช่ฮะเพอร์เฟกต์มาถึงฝั่งด้านซ้ายตัวรถกันบ้างนะครับคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมเห็นไหมอ่ะเป็นไงไม่ใช่ว่าสวยแต่ทางด้านขวาทางด้านซ้ายสีสันคุณผู้ชมนี่ก็ยังสวยอยู่นะฮะคุณผู้ชมนะมาด้วยโหสภาพเดิมๆจริงๆนะเดิมๆจากโรงงานจริงๆนะฮะคุณผู้ชมภาษีภาษีนี่คือเจ้าของเก่ามันเหน็บไว้ตรงนี้ภาษีนิดนึงนะฮะผมจะบอกละภาษีเนี่ยขับกันถึงปีนี้เลยคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่ายังไม่ขานะครับปี64นะคุณผู้ชมนะฮะลองดูนะฮะคุณผู้ชมนี่เป็นไงสีสันนี่โอ้โหตัดสวยงามครับใช่กาบทุกอย่างอยู่ครบคือกาบเขายังแบบสวยงามสมบูรณ์นะเพราะว่า
ปกติที่เราเจอรถที่ชอบมีกราบข้างเนี่ยแล้วพอมันไม่สมบูรณ์เนี่ยตรงนี้มันจะชอบเหยื่อออกเหยื่อออกอันนี้เรียกว่าเรียบแน่นสนิทนะคุณผู้ชมนะสรรเสริญทุกอย่างยังอยู่ในเขาเรียกว่าสวยงามใช่สภาพเป็นรถใช้งานเป็นรถครอบครัวที่แบบว่าคุณผู้ชมจะขับไปไหนก็ได้นะแล้วขับดีด้วยนะคันนี้เพราะว่าผมลองขับมาแล้วคุณผู้ชมฮะนี่เดี๋ยวโชว์ป๊อปอัพฝั่งนี้ให้ดูขอนิดนึงไม่ใช่ว่าเราอ่อนให้ทางด้านขวาแล้วคุณผู้ชมนะป๊อปอัพฝั่งนี้ก็ใช้ได้เรียกได้ว่าระบบไฟฟ้าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะมันสมบูรณ์จริงเห็นไหมโอ้โหเป็นไงตามาถึงด้านบ้านท้ายเจ้าเกียร์คานิวัลคันนี้กันบ้างนะคุณผู้ชมนะสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นนะนี่คุณผู้ชมมีแก๊ปหลังด้วยมีแก๊ปหลังมาด้วยโอ้โหผมบอกนิดนึงนะคันนี้นะคุณผู้ชมนะเคยติดแก๊สมาแล้วแต่ว่าเอาออกไปนานมากแล้วนะฮะคุณผู้ชมนะยกเลิกไปนานแล้วครับคุณผู้ชมดูด้านหลังนี่คุณผู้ชมนะยังอยู่ในสภาพที่ครบนะฮะไฟเฟยทุกอย่างสวยงามในสภาพที่สวยงามแล้วคือคันนี้เป็นเกียร์นำเข้าโดยยุคยนตกิจนะเพราะว่าในปีที่รถรุ่นนี้นำเข้าเนี่ยเขาจะมี2ค่ายก็คือเกียร์มอเตอร์ไทยแลนด์กับยนตกิจยนตกิจเนี่ยจะได้เปรียบกับเกียร์ไทยแลนด์หน่อยตรงที่ว่าสเปคเขาจะสูงกว่ากันมาหน่อยโอเคเราดูภายในนิดนึงฮะนี่มาถึงด้านภายในครับนี่นะครับโชว์อันนี้ก่อนเลยดีกว่าอุ้ยไม่ใช่บอกสามารถเลื่อนได้ขยับไปข้างหน้าได้เพื่อให้คุณผู้ชมได้พื้นที่สัมภาระเก็บสัมภาระได้ใช่ครับผมคือเรียกได้ว่าเบาะนี่ชิดกันเลยใช่ชิดกันเลยเนี่ยผมนั่งนี้ได้เก็บสัมภาระได้เยอะนะผมว่าก็คือจริงๆแล้วเหมือนรถเก๋งคันนึงเลยใช่นะผู้ชมนะก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แน่นี่ขอดูนิดนึงนี่แล้วคือสิ่งที่คนเขาเรียกรถที่เป็นรถ5ประตูอ่ะแกจเจ็ตตัวเนี้ยรบกวนตากล้องมองบนแกจเจ็ตตัวเนี้ยผมว่าช่วยได้เยอะนะเพราะบางทีเราเปิดดูสัมภาระอะไรตรงนี้บางทีมันมืดมันมองไม่เห็นใช่พอมีไฟอันนี้ส่องสว่างช่วยซึ่งใช้งานได้ใช่ครับปกติมีม่านหลังคือม่านคันนี้ครบทุกจุดมีครบทุกตำแหน่งนะครับใช่มาถึงด้านเครื่องยนต์กันบ้างนะครับคุณผู้ชมนะครับกับเจ้าขุมพลัง V6 คันนี้นะฮะใช่ V6 คันนี้นะครับจะเป็นเครื่อง 2,400cc นะครับครับคือเครื่องอัตราเร่งผมว่าค่อนข้างดีนะใช่ถึงจะเป็น 2,400 ก็จริงแต่แบบใช้ได้อะคือตอบสนองค่อนข้างไวมากใช่ครับผมคันนี้นะฮะคุณผู้ชมลองดูนะฮะสภาพเครื่องอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าคันนี้เคยมีแก๊สแต่ว่าเรายกเลิกไปนานแล้วใช่ครับผมก็คือระบบพวกนี้มันมีค่าอยู่แต่ว่าคือไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้งานแล้วไม่ได้ใช้เลยนะฮะคุณผู้ชมนะยกเลิกไปนานแล้วด้วยแล้วคุณผู้ชมลองดูในสภาพเครื่องยังอยู่ในสภาพที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์นะฮะก็คือแห้งๆนะครับสภาพนี่ผมให้ดูเลยสภาพว่าเดิมๆเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนะสมบูรณ์แน่นอน 100% นะครับคุณผู้ชมนะอันนี้ขับไกลน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนครับผมควันไม่ไหลแน่นอนคุณผู้ชมนะกับสภาพเครื่องแบบนี้นะมาถึงภายในรถยนต์คันนี้นะครับเกียร์คันนี้นะคุณผู้ชมนะขออนุญาตนะเริ่มจากแผงประตูก่อนเลยครับฝั่งซ้ายแผงประตูที่คือผมให้ดูตรงนี้ก่อนเลยนะเห็นไหมว่ามีรอยเย็บแบบนี้ขลังตัดใช่คือผมอะขึ้นคันนี้ครั้งแรกเมื่อหลายปีก่อนแล้วเพื่อนผมมันบอกว่าเนี่ยเขาซื้อมาเขาได้อย่างเงี้ยจากโรงงานมาเลยใช่ครับคันนี้เป็นภายในเดิมๆใช่ผมก็แบบพอเอ้ยมันจริงเหรอวะพอแบบผมได้ไปศึกษาข้อมูลอันนี้คืออะไรโรงงานจริงๆนะครับใช่ครับคือตัวนี้มันเป็นตัวสุดท้ายแล้วเขาจะได้ให้ลายนี้มาให้เลยโอ้โหนี่แล้วก็ดูแผงประตูนะครับนี่สวยงามอยู่ในสภาพเดิมๆทุกอย่างครับผมสวยงามนี่ไฟมุมประตูก็ติดขออนุญาตนะฮะโอ้โหเป็นไงลายมงลายไม้ทุกอย่างใช้งานได้คุณผู้ชมเห็นไหมนี่เรามีม่านแล้วคือม่านอันนี้ถ้าผู้ชมให้มาดูตัวจริงเนี่ยอยากจะบอกว่าผ้าม่านอันนี้เป็นผ้าม่านอย่างดีนะอย่างดีเป็นผ้าม่านแบบกัน UV ด้วยนะใช่และเป็นม่านรอบคันนะฮะใช่คือได้ทุกตำแหน่งเลยผ้าม่านแบบนี้ใช่ครับคุณผู้ชมมาขออนุญาตเช็คตัวไฟฟ้านะครับอุ้มครับผมลืมขอโทษลงขึ้นนะฮะอันนี้หนึ่งพี่นี่นะเป็นกระจกเขียวด้วยขออนุญาตลงอีกทีครับเดี๋ยวเราจะมาปรับกระจกมองข้างไฟฟ้ากันนะครับคุณผู้ชมนะฮะไฟทางซ้ายครับผมขวาครับขึ้นครับแล้วก็ลงฮะอันนี้นึงนะนี่เห็นไหมอันนี้คือเลนเดอร์ของเขาด้วยนะสภาพแบบสมบูรณ์มากครับผมนี่โอ้โหเรียกได้ว่าระบบไฟฟ้าใช้งานได้อย่างสมบูรณ์คุณผู้ชมผมจะบอกเลยคันนี้ภายในสวยมากจริงๆสวยมากสวยจริงๆเลยคุณผู้ชมคือผมชอบตรงที่มันเป็นลายข้าวหลามตัดนะโดดเด่นไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครด้วยใช่นะครับคุณผู้ชมนี่แล้วเบาะนี่เขายังแน่นๆอยู่แล้วด้วยความมันเป็นข้าวหลามตัดคือต้องเน้นอีกทีนะว่ามาจากโรงงานมาจากโรงงานใช่คุณผู้ชมลองดูดิโอ้โหมันจะมีที่ไหนล่ะคุณได้เบาะแบบนี้เป็นยังไงบ้างนี่แล้วที่มองตรงผมนะครับอันนี้คือเป็นผมกระดุมอันเนี้ยได้มาทั้งคันนะทั้งคันผมกระดุมเป็นเส้นผมกระดุมทั้งคันนะครับคุณผู้ชมนี่ไม่ต้องกลัวเลยว่าผมข้างล่างคุณจะเปิดหรือจะดำอะไรนะเพราะว่าผมอย่างนี้รอบคันเลยดีกว่าคุณผู้ชมต่อมานี่อยากจะให้ดูแดชบอร์ดหรือคอนโซลหน้าคุณผู้ชมลองดูดิโอ้สภาพเขาสมบูรณ์สมบูรณ์มากพูดได้เลยว่าสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากๆผมขออย่างนึงผมอยากจะโชว์อะไรคุณผู้ชมนี่นี่คู่มือรถ
คู่มือรถเป็นภาษาไทยเกียร์คานิวัลภาษาไทยนะยังอยู่อ่ะโอ้โหเจ้าของรักษาดูแลดีมากคุณผู้ชมลองดูนี่เห็นป่ะภายในที่ผมบอกแดชบอร์ดคอนโซลคือเพิ่มความโดดเด่นและหรูหราด้วยลายไม้โอ้โหสวยงามได้อยู่ในสภาพที่มันสวยอ่ะใช่แล้วได้จอ 2D ของ Pioneer ด้วยนะใช่ฮะคุณผู้ชมฮะโอ้โหเรียกได้ว่าเพอร์เฟคนี่ไลท์ให้ตากล้องดูอีกอย่างนะคือจุดเนี้ยผมเป็นจุดที่ผมชอบมากนะเพราะว่ามันมีเท้าแขนการที่มีเท้าแขนเงี้ยมันแบบทำให้นั่งสบายขึ้นใช่เวลาเราขับรถนะบางทีเราเมื่อยจับเงี้ยของแล้วพักเท้าแขนโอ้สบายเนี่ยแล้วให้ดูเนี่ยพี่เบนเอานิดนึงเห็นไหมว่ามันยังใช้งานได้สมบูรณ์ด้วยนะใช่ฮะฟังดีๆจะมีเสียงคลิกคลิกอยู่เนี่ยเนี่ยคือสมบูรณ์ใช้งานได้ปกตินะครับมาถึงแผงประตูฝั่งด้านคนขับกันบ้างนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับลายคือลายหนังยังสวยงามนะครับแต่ว่าอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานก็คือแค่ดำๆแค่นั้นใช่อันนี้เราให้เห็นจริงๆว่าตามการใช้งานของเขาแบบลายหนังแบบไม่มีขาดแต่คือไม่ได้ขาดไม่ได้ลอกไม่ได้แตกอะไรเลยนะครับก็คือสภาพการใช้งานแล้วก็ลายไม้สวยงามสมบูรณ์นะครับผมนี่แล้วดูตรงนี้ไฟมุมประตูก็ยังติดนะครับนี่ผมนี่ขาวๆสะอาดมากใช่ฮะนี่แผงลำโพงสวยงามครับผมดูกระจกลงนะครับนี่ลงขึ้นครับผมผมลงนิดนึงครับเนี่ยเดี๋ยวผมปรับข้างให้ดูนะครับหนึ่งจกมองข้างไฟฟ้าครับผมข้างไฟฟ้านะครับขวาซ้ายขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ฝั่งนี้ได้เป็นเลนติดลงมาเลยนะเห็นไหมมีตัวอักษรติดอยู่ที่กระจกนี้นะครับแล้วก็พับได้ด้วยนี่แง่สมบูรณ์ครับเรียกได้ว่าระบบไฟฟ้านะใช้ก็อย่าใช้งานกันได้อย่างสมบูรณ์ดีกว่าคุณผู้ชมนะมาถึงเบาะนะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะครับสภาพก็ยังเขาเรียกว่าสวยนะฮะแต่ว่ามีริ้วรอยการใช้งานเป็นปกตินะฮะคุณผู้ชมนะหนังนี่ไม่ได้แตกหรืออะไรนะฮะก็แค่ให้ดูเห็นไปเลยนะฮะว่าสภาพใช้งานก็เป็นประมาณนี้นะแต่ว่ามันก็ยังแน่นอยู่เห็นไหมใช่คือเบาะไม่ได้เสียทรงไม่ได้อะไรเลยใช่ครับฮะยังแน่นยังสวยงามนะคุณผู้ชมนะต่อมาที่พวงมาลัยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวบ่อไฟฟ้าอ๋อบ่อไฟฟ้าขอโทษครับลืมไปเลยผมเริ่มจากเดินหน้านะครับนี่เดินหน้าถอยหลังครับกระโดดข้างหน้านี่ใช้ได้นะครับครับผมกระโดดข้างหลังนี่แล้วก็พนักพิงเนี่ยใช้งานได้ครับผมครับสมบูรณ์ด้วยคราวนี้ต่อมาที่พวงมาลัยนะคุณผู้ชมนะพวงมาลัยนี้เป็นพวงมาลัยเดิมๆนะติดจากโรงงานมาเลยนะฮะคราวนี้เป็นพวงมาลัยเขาเรียกว่ามัลติฟังก์ชันที่สามารถควบคุมจอวิทยุได้แต่ผมบอกแล้วนะฮะว่าจอวิทยุอันนี้เปลี่ยนมาครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นพวงมาลัยก็เลยไม่ได้ซัพพอร์ตใช่เท่ากับวิทยุนะคุณผู้ชมอันนี้บอกกันให้อย่างชัดเจนนะต่อมาคุณผู้ชมนะฮะดูไมค์นะครับผมไมค์นี่ยังสวยๆนี่กระจกยังใสๆอยู่เลยนะคุณผู้ชมนะเลขไมค์คันนี้นะครับวิ่งมาเพียง 109,922 กิโลเท่านั้นซึ่งน้อยมากๆน้อยมากน้อยมากๆนะรถเกือบ20ปีนี่น้อยมากๆแล้ววิ่งแค่นี้เองคุณผู้ชมนะต่อมาอยากจะให้ดูนิดนึงนี่โอ้โหคุณลองดูบนเพดานผมชอบจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ที่ใส่แว่นน่ะเขามีถึง2อันซึ่งปกติมันจะมีอันเดียวเป็นไงดูดิเท่ล่ะเฮ้ยคือปกติรถเนี่ยคุณจะเห็นมีแค่ช่องเดียวเองใช่อย่างบางคันรถต้นทุนจะจัดมีช่องไม่มีเลยนะไม่มีเลยใช่อันนี้ไม่มาให้ถึง2อันเนี่ยก็ไฟเพดานเนี่ยติดหมดทุกอย่างเวลาเราเปิดประตูมันก็จะติดนะติดคาไว้ใช่ผมปิดให้ปิดได้แล้วก็เปิดนี่แยกครับผมเป็นไงคือระบบไฟมันค่อนข้างสมบูรณ์เลยครับใช่ฮะเปิดนี่พอเราเปิดประตูปุ๊บมันก็จะติดมีนาฬิกาด้วยมองด้วยอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็อีกนึงที่ผู้ชมได้ยินเสียงตึงตึงตึงอยู่เนี่ยอาจจะว่าลำคาญเสียงอะไรคือจะบอกว่าไอ้ตัวระบบลืมกุญแจคันนี้เห็นไหมเอาออกก็เงียบคือไปเขาเป็นระบบเตือนว่าคุณมีกุญแจอยู่เพื่อกันคุณลืมเนี่ยออกจากรถเสียงขับก็ดังแล้วเป็นไงผมว่าระบบสมบูรณ์มากนะมาถึงช่วงห้องโดยสารด้านหลังนะครับตรงที่นั่งแถวกลางดีกว่านะครับคุณผู้ชมนะลองดูนะสภาพนะสภาพทุกอย่างเนี่ยหนังเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมอยู่ในสภาพที่มันสมบูรณ์ใช่สวยงามของเดิมจากโรงงานจริงๆนะคุณผู้ชมนะทุกอย่างเลยทั้งเบาะตัวซ้ายและเบาะตัวขวานะคุณผู้ชมแล้วก็มันก็จะมีที่ที่วางแขนวางแขนลงมาได้นะคือสามารถแยกเป็นสัดส่วนได้ของตัวใครตัวชุดใครชุดมันเลยคุณผู้ชมแล้วคือสิ่งผมชอบมากนะพี่นี่ดูอันนี้นี่คือเวลามีเด็กๆหรือคุณหนูหรืออะไรเนี่ยอยากจะนั่งรับประทานอาหารเนี่ยครับนี่ซึ่งเขาใส่ใจรายละเอียดนี่เห็นไหมแม่มีหลุมไม่วางแก้วมีหลุมวางแก้วนะใช่วางถาดอาหารซึ่งสองฝั่งใช้งานได้ดีใช่แล้วคือให้ตากล้องมองด้านล่างนิดนึงครับ
คืออันเนี้ยมันไม่ใช่เป็นพลาสติกปอกแป๊กอะไรนะเป็นโชคยานด้วยเขาเป็นระบบโชคเลยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นค่อนข้างแข็งแรงใช่คุณวางจานเนี่ยมันไม่ลงไปแน่นอนใช่คือเวลาปิดมันต้องใช้แรงกดนิดนึงแล้วก็ถึงจะลงไปเอ้ยโหเป็นไงใช้งานได้แบบเรียกได้ว่าครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะแล้วไม่ใช่บอร์ดสวยอย่างเดียวนะพี่เบนผมเริ่มอย่างแรกเลยดีกว่าออปชันเนี่ยโชคอันเนี้ยผมอีกอย่างอันเนี้ยผมชอบมากเลยนะสมมติถ้าพี่เบนไปแคมป์อะไรเงี้ยนี่เป็นไงหนึ่งแรกเลยโต๊ะกินข้าวก็ใช่มีวางแก้วนั่งข้างหลังหรือคุณนั่งด้านข้างคุณก็จะมีที่วางแก้วใช่ครับกินข้าวได้นะฮะอันนี้อย่างแรกผ่านอ่ะอย่างแรกผ่านไปนะดูนี่ออปชันโชว์ออปชันกันหน่อยนี่อันนี้เป็นเบาะหมุนเบาะหมุนได้อีกนี่เป็นไงนี่หมุนได้คือหันหน้าคุยกันเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดินไปไหนอ๋อตรงนี้ดึงอยู่ข้างหลังนี่นะครับนี่ไงเป็นไงคุณผู้ชมลองดูแล้วสามารถหมุนได้ทั้ง2ตัวใช่คือทำแบบนี้ได้ทั้ง2ตัวนะครับทั้ง2ตัวนะคุณผู้ชมนะแล้วยังไม่พอหลังเป็นยังไงบ้างที่พี่เบนซ์ตอนเราโชว์ข้างหลังไปใช่ไหมพี่เบนซ์บอกว่าดันได้จนถึงบอร์ดหน้าใช่ดันได้จนถึงบอร์ดหน้านี่มันพับตรงนี้ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอผมกดก่อนคือจริงๆถ้ากดจากข้างหลังมันจะมีปุ่มกดข้างในก็มีปุ่มได้อีกชุดนึงคือพับเบาะนี่พับเบาะเราเนี่ยขึ้นไปได้นะฮะคุณผู้ชมนี่อ่ะนิดนึงอ่ะนี่อ่ะเห็นไหมมันก็จะสามารถเลื่อนจนสุดที่พี่เบนซ์บอกว่ามันสามารถเลื่อนได้เยอะจนถึงบอหลังใช่ใช่ใช่คืออยู่นี้ได้เลยแล้วผมเอากลับกระดานออกไปเลยนี่แล้วก็เอาลงว่ามันคือเขาทำแบบออปชั่นมาได้แบบว่าดีมากๆนะนี่เกียร์เนี่ยผมลองขึ้นไปนั่งอ่ะผมไปนั่งเดี๋ยวผมเลื่อนให้สุดก่อนอืมนี่ผมว่าออปชั่นเขาเยอะมากนะเกี่ยวกับการพับเบาะหรือการหมุนเบาะนี่เอ็นได้นะอ่าใช่ไม่ใช่ว่าอันนี้ยังเอ็นได้อีกนะชุดเนี้ยอ่ะนี่อ่ะนี่พี่เบสลองนั่งเนี่ยที่ผมดูนะครับคือสบายมากเลยอันนี้คือมันนั่งได้7คนแบบจริงๆเลยนะใช่ฮะแล้วนั่งสบายสบายหลวมๆเลยนะใช่อ่ะผมลืมนิดนึงนี่ๆๆโชว์ walk through เลยดีกว่านี่ผม walk through มาข้างหน้าเลยครับผมนี่เมื่อกี้ที่เราปรับกระจกหลังอันนี้ไปใช่ไหมนี่มันจะมีสวิตช์ตรงนี้อีกตัวนึงนี่นะครับคนนั่งหลังสามารถกดเองได้ใช่ครับเห็นไหมดูเนี้ยก็คือเป็นกระจกที่เปิดนี่เห็นไหมป๊อปอัพนะครับใช่แล้วก็มีจุดบุหรี่นะของคนหลังอีโซนึงด้วยเดี๋ยวนี้ก็คือพอเสพไปปุ๊บก็จะมีแบบ USB เสียบชาร์จโทรศัพท์ข้างหลังได้มาถึงขั้นเลยนะไม่ขายแล้วได้ไหมไม่ได้ไม่ได้คือออปชันเขาผมว่าคือเขาให้มาเยอะมากอ่ะใช่แล้วตากล้องลบพลิกมานิดนึงนี่อันนี้ด้วยอันนี้ก็ใช้ได้นะสองข้างเลยเนี่ยจะเก็บไว้ให้ที่บ้านใช้อ่ะนี่ไงแล้วก็ระบบแอร์ดูดิอย่างที่บอกคุณผู้ชมดูดิคือมีจงมือจับเขามีมาให้ครบอ่ะและแอร์สามแถวอ่ะคือไม่ต้องกลัวเลยว่าแอร์จะไม่ถึงข้างหลังอ่ะใช่แล้วสามารถคอนโทรลเองได้ด้วยข้างหลังนะโอ้โหนี่ขออนุญาตนะถ้าอย่างผู้ชมหมุนอย่างนี้นะขออนุญาตนะครับนั่งเงี้ยโอ้โหสบายหลับหลับหลับสบายเลยเนี่ยยาวๆหลับขอเปลี่ยนเป็นคนนั่งบ้างได้ไหมเนี่ย นี่พี่เบนครับอยากให้พี่เบนดูตรงนี้นิดนึงครับนี่โชว์ให้ดูว่ามันยังใช้ได้นะนี่ก็คือเรียกได้ว่าเปิดวิทยุปุ๊บนะฮะเสาอากาศคุณผู้ชมเนี่ยมันจะขึ้นเลยใช่อ่ะแล้วถ้าเราปิดปุ๊บเดี๋ยวปิดให้ดูแป๊บนึงนะนี่ปุ๊บอ่ะปิดเรียกได้ว่าใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ดีกว่าผมว่าคันนี้ผมให้เลยเกิน 95% ในระบบไฟโหสมบูรณ์มากใช้งานได้นะแทบจะ 100% เลยดีกว่าใช่ใช่ใช่เฟ่งจริงถึงช่วงทดลองขับจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าคลิปนี้อาจจะยาวสักนิดนึงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าออปชั่นและลูกเล่นรถคันนี้เนี่ยเยอะมากของเจ้าเกียร์คานิวัลคันนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่ามันใช้อะไรได้หลายอย่างประโยชน์ได้หลายอย่างครับนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูลองดูอันนี้คร่าวๆนะคร่าวๆนะคร่าวๆเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าก่อนครับคอนโซลฮะอยู่ในช่องที่สวยงามลายมงลายไม้ทุกอย่างสวยใช่อ่ะขอเกะก่อนเลยกันนี่ที่วางแก้วที่แรกของคนขับนี่นี่คือที่แรกนะแล้วก็มีตรงนี้เปิดได้เก็บของได้ใช่ครับตรงนี้ใช้ได้แล้วก็นี่วิทยุเราเป็น2ดินไพโอเนียร์นะอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงอันนี้ผมปิดไว้อยู่ผมเปิดวิทยุครับกล้องมองช้อนเลยนี่เห็นไหมเสาวิทยุยังขึ้นยังขึ้นใช้งานได้ปกติครับโอ้โหเรียกได้ว่าใช้งานได้สมบูรณ์นะใช่ใช่ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่ารถในราคาแสนต้นๆเราพูดยังไม่บอกราคาจริงแสนต้นๆเนี่ยในราคานี้เนี่ยคุณได้รุ่นอะไรบ้างที่เป็นรถครอบครัวและออปชั่นใช้ได้เยอะและนั่งนิ่มๆแบบนี้ค
คือต้องบอกว่าเป็นรถที่นั่งได้7ที่นั่งจริงๆนะใช่เพราะว่ารถบางอย่างบางรุ่นเนี่ยทำออกมา7ที่นั่งแต่แถวสุดท้ายเนี่ยผู้ใหญ่หมดสิทธิ์นั่งเลยดีกว่าต้องเด็กนั่งเท่านั้นเลยใช่แต่อย่างคันนี้นั่งได้จริง7ที่นั่งทุกครบทุกตำแหน่งเลยนั่งได้สบายๆนี่แล้วก็ขอตะกล้องตอนนี้นี่สวิตช์นี้นะผมกดตรงนี้ตะกล้องมองข้างหลังได้เลยครับข้างหลังไหนตรงเสาบนเสาบนนี่ไฟนี่คอนโทรลจากคนขับคอนโทรลจากด้านหน้านะครับปกตินะครับตรงนี้ก็มีแอร์นะและต้องบอกด้วยว่าแอร์หนาวมากเนี่ยแอร์เนี่ยเราสามารถคอนโทรลเองจากตรงนี้ได้นะครับมีข้างหน้าตรงกลางข้างหลังเดี๋ยวดูเสียงเป่านะแล้วต้องบอกด้วยว่าแอร์เนี่ยสามารถควบคุมจากข้างหน้าได้ด้วยอันเมื่อกี้ตากล้องปรับนะอันนี้ผมขับคนขับปรับผมปรับนี้มองน่าจะได้ยินเสียงนะว่าก็ดังขึ้นเลยนี่ใช่อันเนี่ยผมปิดให้ดูผมปิดผมเปิดครับก็ยังคอนโทรลไฟระบบไฟได้แบบสมบูรณ์ค่อนข้างสมบูรณ์เลยโอ้โหปิดก่อนปิดก่อน เดี๋ยวเสียงเข้าหนาวด้วยแล้วด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ก็มีแอร์เหมือนกันนะแอร์สามแถวเลยครบดูดิดูดิตากล้องอยู่ข้างหลังแล้วผมเปิดโชว์หน่อยชอบถามจังเลยนี่ปัดหลังยังใช้งานได้นะครับนี่ใช้งานได้ปกตินะครับที่ปัดน้ำฝนต้องย้ำกับคุณผู้ชมอีกรอบนึงเบาะลายข้าวหลามตัดลายนี้นะครับมันจะอยู่ในเกียร์คานิวัลตัวนี้ไม่ใช่ไปทำนะใช่ไม่ได้ไปทำนะง่ายๆถ้าเกิดเราเรียกกันง่ายๆภาษาบ้านเราก็คือตัวท็อปนั่นเองนะฮะนี่พักแขนใช้ได้ปกตินะครับผมบอกเลยรถคันนี้กว้างขวางมากใช่นะนี่ตากล้องอย่าลืมตรงเมื่อกี้ข้างๆบอกตากล้องให้ดูไปแล้วต่อเลยฮะต่อมาเป็นไงบ้างการขับขี่ครับตำแหน่งการขับขี่คันนี้เป็น6สูบนะครับที่บอกดาบ่าย V6 โอ้ยนี่ใครบอกแวนไม่แรงแล้วขับดีด้วยนะนิ่มนะโอ้ยขอนิดนึงพอก่อนคันแรกก็โหดแล้วโอ้ยเป็นไงนิ่มด้วยนิ่มด้วยเป็นไงโธ่ธรรมดาที่ไหนสาวกเกียร์ต้องรู้ดีอยู่แล้วนะฮะใช่ครับผมว่างเขานี่นิ่มขนาดไหนแล้วไม่กิฟต์ชูวิทยุผมลืมอย่างนะนี่รีโมทยังใช้ได้รีโมทก็ยังใช้ได้นะครับนี่โอ้โหวิทยุก็เสียงดีนะใช่ผมบอกเลยนะสภาพผมการันตีเลยว่าใช้คำว่าสวยมากใช่ครับและได้ราคาที่ดีด้วยคนที่ซื้อไปนะถ้าซื้อไปขายต่อผมก็บอกว่าไม่ขาดทุนนะคุณผู้ชมบางคนเนี่ยผมบอกเลยนะดูรถเนี่ยบางคนดูแค่ราคาไม่ดูสภาพรถและเกิดอะไรขึ้นต้องดูควบคู่กันไปราคาและสภาพผมบอกเลยอ่ะไหนขอไหนโชว์บางแดดหน่อยคือบางแดดเนี่ยผมชอบการส่วนตัวมากของรุ่นนี้อันนี้คือผมเปิดด้วยนะว่าใช้ได้นะแต่คือเกียร์เขาจะมีอย่างนึงคือแบบผมว่าเขาใส่ใจมากคืออย่างเงี้ยเราปรับกันเงี้ยเราปรับเอาไว้ด้านข้างนี้ใช่ไหมคือถ้ากรณีคันนี้มีม่านแล้วแหละแต่อย่างบางคันที่ไม่มีม่านเนี่ยผู้ชมจะเห็นว่าจะมีช่องเนี้ยให้แดดเข้าส่องหน้าเราได้อยู่เกียร์เขาเอาแบบเติมมาให้สามารถดึงออกมาได้เลื่อนออกมาได้เลื่อนออกมาแดดมันก็จะบังหน้าเรามิดเลยแต่ใช้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาใช่แล้วมันคือแม่งอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยใช่ผมว่าแบบคันนี้สมบูรณ์มากอ่ะโอ้ราคาก็ถูกใช่แล้วราคาที่จะเปิดนี่ต้องบอกนิดนึงว่าอันนี้คือตัวสุดท้ายมันเนี่ยเชลแล้วด้วยนะผู้ชมอย่าไปเทียบกับตัวแรกที่เป็นกระจังหน้าเล็กอันนั้นนะอันนี้คือของเราตัวสุดท้ายด้วยก่อนที่จะเป็นอีกตัวนึงนี่ทีวีลืมบอกไปปุ๊บเปิดไฟไฟติดทีวีติดไม่ติดไม่รู้ไปไล่เอาเองนะครับไปไล่เอาเองไม่ทำให้ครับคือต้องบอกก่อนบางทีลูกค้ามาบอกเอ้ยคุณทำตรงนี้ให้ผมหน่อยคุณทำตรงนั้นให้ผมหน่อยผมต้องพูดตรงๆจริงว่าไม่ทำครับอันไหนที่เราทำให้คือเราทำให้อันไหนที่เราไม่ได้บอกในรีวิวว่าเราไม่ทำคือเราไม่ทำเราขายตามสภาพครับต้องไปคิดดูก่อนนะว่ารถอายุกี่ปีถ้าคุณผู้ชมคิดมาแล้วหวังว่าจะได้รถป้ายแดงอย่ามาครับในราคานี้ป้ายแดงคุณกำเงินไปเลยไปออกเกียร์ตัวใหม่กี่ล้านนะตัวปัจจุบันนะตัว C4 ตอนนี้เลยนะ2ล้าน 600,000 กว่าบาทนั่นแหละคุณเอา2ล้านกว่าเนี่ยไปซื้อแล้วคุณจะได้รถสภาพป้ายแดงไม่ต้องเตะอะไรแต่นี่แค่แสนต้นๆไหวโทรมานะจ๊ะ 5% ของราคาเมื่อกี้นิดนึงนะพี่ที่เราปรับกระจกหลังโชว์นี่ผมจะบอกมันอยู่ตรงนี้นะเนี่ยที่เราเปิดเอกข้างหลังอ่ะเนี่ยกระจกปั๊บใช่เปิดตรงนี้นะใช่เผื่อผู้ชมแบบมาซื้อรถเราแล้วแบบไม่รู้อยู่ตรงไหนบอกกันเลยว่าอยู่ตรงนี้Thank you.
เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเจ้าเกียร์คาร์นิวัลคันนี้ครับผมบอกเลยคุ้มค่ามากๆใช่ฮะคุณผู้ชมลองไปดูก่อนนะว่าในรถราคาเนี้ยคุณจะได้รถประเภทไหนครับผมออปชั่นไหนที่เป็นรถครอบครัวสามารถไปขนกันได้ทั้งครอบครัวและที่สำคัญต้องได้สภาพนี้ด้วยใช่ในราคาที่ผมจะเปิดครับผมเอาเป็นว่าผมให้คุณผู้ชมไปในราคาเพียง 159,000 บาทพอโอเคไหมโอ้โหไม่โอเคพี่ก๊อฟทำไมถูกไปเหรอแพงไปหรือเปล่าให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมเอาเท่าไหร่ขอนิดนึงปีใหม่แล้วเท่าไหร่เบนซ์อยากให้เท่าไรผมบอกเลยว่าตัวนี้คือเป็นตัวมินิเชนปีสุดท้ายตัวสุดท้ายนะคุณผู้ชมผมให้ 129,000 บาทพอโอ้โหได้ไหมคุณส่วนผมขอต้องให้ครับถ้าอย่างนั้นจัดไปตามราคาที่พี่เบนซ์บอกนะครับเจ้าเกียร์คาร์นิวัลคันนี้ในราคา 129,000 บาทขายสดอย่างเดียวนะครับครับคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมมาดูรถหรือถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมากลัวโควิดนะครับทางร้านมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะซื้อสดลดราคาได้นะครับบริการส่งถึงหน้าบ้านนะครับบริการดุดญาติมิตรแต่คิดตังค์นะครับผมเพราะว่าเรามีค่าใช้จ่ายนะเราขายถูกแล้วกำไรนิดเดียวนะครับนะครับก็เอาตามนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับแล้วคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกวันนะครับครับผมอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นก่อนจะจากไปว่ารถเข้ามาใหม่เป็นยังไงบ้างตากล้องหันหน่อยสิทั้งร้านดูสิโอ้โหเจอกันคลิปหน้าครับผมครับผมอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งให้กับช่องเมกะโมโตนะครับเพื่อติดตามโปรโมชั่นและรถที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ